สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันว่างของก้าวนะคะซึ่งใกล้จะเป็นวันเกิดของคุณแม่แล้วนะคะก็เลยอยากจะซื้อของขวัญเซอร์ไพรส์คุณแม่มีร้านที่แบบเล็งๆไว้บ้างแล้วนะคะแล้วก็คิดว่าไปที่ห้างเซ็นทรัลน่าจะมีร้านค้าที่แบบน่าสนใจแล้วก็ง่ายต่อการตัดสินใจตอนนี้อยู่ที่ซาบาร์นะคะแล้วก็จะเตรียมสั่งกาแฟบรรยากาศดีเนาะเราก็แบบตกแต่งสวยมันมีทั้งอาหารไทยนะคะแล้วก็มีทั้งอาหารฝรั่งด้วยและมีของหวานเมื่อกี้เนี่ยที่เห็นอ่ะคือเป็นแบบข้าวดอกตั้งคือแบบไม่รู้คืออะไรแต่ว่าลองสั่งดูเพราะว่าไม่รู้จักนี่จะมาบอกว่าปกตินะคะมาที่เซ็นทรัลเนี่ยก็คือจะใช้บัตรเครดิตตัวนี้ตลอดนะคะเป็นบัตรเครดิตเซ็นทรัลวันนะคะแล้วก็จะบอกว่ามันดียังไงทุกคนปกติอะก้าวใช้ใช่ป่ะต้องบอกก่อนว่าตอนแรกนะเขาก็คือคะแนนหรือว่าสิทธิประโยชน์เนี่ยมันเยอะมากโปรโมชั่นเลยมันเยอะมากๆเวลาก็ช้อปปิ้งในแบบศูนย์การค้าเซ็นทรัลก็จะรู้สึกสนุกมากๆนะคะเพราะว่ามันฟินแล้วก็มันครบแบบถูกไลฟ์สไตล์ก้าวเนี่ยคือแบบก้าวใช้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้คือเขาขยายสิทธิประโยชน์มากกว่าเดิมนะคะจากร้านค้าในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเนี่ยเขาขยายออกมาในโซนเรียกบ้านๆว่าโซนพลาซ่าที่ไม่ได้อยู่ในแบบโซนเซ็นทรัลอ่ะแบบในตัวห้างขยายออกมาในโซนพลาซ่าปุ๊บเนี่ยก็จะมีแบบแบรนด์ชั้นนำต่างๆที่ร่วมรายการนะคะแล้วก็มีร้านค้าต่างๆมากมายนะคะที่ร่วมรายการเรียกว่าคุ้มมากๆนะคะแล้วเขาก็ได้คะแนนสะสมเดือนวันนะคะสูงสุด3เท่าด้วยนะคะเพียงแค่บอกเบอร์โทรศัพท์เท่านั้นนะคะก็คือเข้าไปเลยมันง่ายมากทุกคนไม่ว่าจะแบบช็อปกินแฟชั่นหรือว่าเป็นสปอร์ตคือเขามีแบบแกดเจ็ตอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างเลยนะแบบพวกไอทีเขาก็เข้าร่วมรายการด้วยนะมันเป็นไลฟ์สไตล์ที่มันเข้ากับเราจริงๆจะบอกว่าอันนี้คือสะสมคะแนนสูงสุด3เท่าเนี่ยตั้งแต่วันที่15สิงหาคมนี้นะคะถึงวันที่31ธันวาคมนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนมาสมัครแล้วก็มาช็อปฟินกับก้าวนะคะได้ยินเสียงดนตรีต้องสู้กับเสียงดนตรีหน่อยนะเพราะว่าอยู่ข้างๆลำโพงเราอยากได้อันนี้ซื้ออันนี้ได้ไหมให้แม่เวลาเดินทางก็คือให้นางนั่งเลยมันเป็นกระเป๋าที่ลิซ่านั่งอยากได้อันนี้เบอร์เยอะมากตอนนี้แม่ได้ของยังหรือว่าใครได้ของเอาล่ะทุกคนก็ตัดสินใจแล้วว่าจะซื้อหูฟังให้แม่นะคะเพราะว่าเผื่อเขาแบบเดินออกกำลังกายแล้วก็จะได้แบบใส่อะไรที่ไม่ได้แบบมันหลุดง่ายนะขอถ้าลูกค้ามีบัตรเงินสีกี่วันไปใช้จ่ายนะครับก็จะได้เพิ่มอีกครับแล้วก็แต้มเดือนวันของลูกค้าครับสามารถใช้รีดีมซื้อของที่หน้าร้านได้โอเครีดีมพันพอยต์เท่ากับ100บาทรับเป็นฟังช็อปนะครับครบ90บาทคนตอนนี้อยู่ที่ร้านโอก้านะคะเป็นร้านรองเท้าที่ขึ้นชื่อว่าเป็นรองเท้าที่นิ่มและเบาค่ะก็เลยคิดว่ารองเท้าน่าจะเหมาะนะคะเพราะว่านางเดินเยอะนางชอบเดินแล้วก็ออกกำลังกายก็น่าจะเข้ากับหูฟังนะคะที่ใส่ฟังเพลงหรือว่าฟังข่าวหรือฟังบทสวดมนต์ของนางแม่ชอบมากบทสวดมนต์ชอบฟังมากชอบฟังธรรมะมากก็เลยคิดว่าให้ออกกำลังกายไปด้วยนะคะจะได้ลดความอ้วนรองเท้าแบบนี้มันไว้สำหรับอะไรอะคะเป็นเดินใช่ไหมคะใส่ไปกระชิบเข้าปากใส่ไปเลยมีน้ำไม่ลืมเพราะว่าอันนี้ก็คือแบบการลื่นกันอะไรอย่างงี้ได้ของเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นรองเท้าที่ไว้สำหรับผู้สูงภาพไหมไม่รู้แต่ว่าเขาน่าจะเดินสบายแน่นอนเพราะว่าน้ำหนักเบาเลยค่ะแล้วก็มีหูฟังให้กับแม่เรียกว่าวันนี้ครบแหละแล้วก็คุ้มมากแหละก็วันนี้เดี๋ยวขอปิดคลิปเลยดีกว่านะคะแล้วก็ขอฝากนะคะบัตรเซ็นทรัลเดอะวันนะคะนี่บัตรนี้นะคะทุกคนฝากด้วยนะคะ
ก็ย้ำอีกรอบนึงนะว่าได้คะแนนเดอะวันนะคะได้คะแนนสะสมเดอะวันนะคะสูงสุด3เท่านะคะเพียงแค่บอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณนะคะที่หน้าเคาน์เตอร์ได้เลยนะคะก็สะสมคะแนนได้เลยนะคะตั้งแต่วันที่15สิงหาคมนะคะถึงวันที่31ธันวาคมนี้นะคะรีบไปสมัครแล้วก็ช้อปปิ้งไปพร้อมๆกันนะคะจะได้ฟินครบจบทุกไลฟ์สไตล์แบบก้าวนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ทุกคนเข้ามาชมคลิปนี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอทุกคนมีความสุขค่ะ